สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5จากกรณีที่นายธรรมราชสารปัญญาหรือทนายธรรมราชถูกชายปริศนาบุกตบปากและล็อกคอต่อยระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าวันนี้เดินทางมาแจ้งความกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมในข้อหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา206จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ล่าสุดพิธีกรรายการข่าวชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้พูดถึงกรณีนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์โดยระบุว่าตายแล้วเพราะคุณเอ๋ยผมตกใจเลยตายเพราะคุณเอ๋ยเปิดก่อนได้ปูดไม่รู้หมัดหรือแต่ถ้าภาษาบอลเขาเรียกว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านทั้งนี้ทางรายการก็ได้เปิดคลิปเหตุการณ์นาทีตบถึง5ครั้งผมเห็นที่เข้าไปตบปากทรงนี้นึกว่าพี่อ้วนซึ่งเป็นนักข่าวคนหนึ่งรูปร่างทรงนี้เลยตอนแรกดูอยู่ผมยกหูหาพี่อ้วนว่าพี่อ้วนไปทำเขาทำไมพี่อ้วนตอบว่าไม่ใช่ครับผมอยู่ข้างบนสรุปคือคนละคนทางรายการได้เปรียบเทียบก่อนและขณะที่ถูกตบพร้อมกับวิเคราะห์ว่าเมื่อถูกตบแล้วผมสะบัดขึ้นเลยซึ่งกัญชัยระบุว่าลักษณะพลังจะคลื่นจากมือขึ้นไปเหมือนกระแสไฟฟ้าจนทำให้ผมขึ้นมาแบบนี้แรงนะซึ่งต้องบอกว่าเราไม่สนับสนุนความรุนแรงพิธีกรหมวยถามว่าทำไมพี่หนุ่มยิ้มมุมปากหนุ่มกัญชัยระบุว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงจริงๆแต่วันนี้วันศุกร์เงินเดือนออกเลยดีใจได้เงินเดือนแล้วต้องไปตามดูว่าทนายธรรมราชจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพราะบอกเองว่ามีคู่ขัดแย้งเยอะผมก็เป็นคู่ขัดแย้งแกคนหนึ่งที่มีการฟ้องร้องกันอยู่ส่วนที่มีคนบอกให้เชิญทนายธรรมราชและมือตบมาออกรายการด้วยกันได้หรือไม่หนุ่มกัญชัยระบุว่าใจเย็นๆถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงถ้ามีประเด็นเป็นคู่พิพาทใช้กฎหมายในการต่อสู้กันอย่าลงมือลงไม้ทำอะไรรุนแรงแบบนี้ผมกับทนายธรรมราชเป็นคู่ขัดแย้งกันเขาฟ้องผมมาผมก็ต่อสู้ตามกระบวนการผมก็มีการฟ้องเขาซึ่งตำรวจสั่งฟ้องที่อัยการแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีคดีที่ผมจะฟ้องเขาเพิ่มอีกบางเรื่องต้องไม่ล้ำเส้นกันแต่ถ้าเกิดเรื่องล้ำเส้นต้องใช้กฎหมายอย่าทำแบบนี้ถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาถ้าขึ้นศาลเดี๋ยวเขาไม่ได้ไปถ้าทนายธรรมราชอยากเรียกร้องความเป็นธรรมมาออกรายการหนกระแสได้มานั่งคุยกันเพราะวันนี้คนตื่นธรรมและแพรรี่มานั่งที่หนกระแสเช่นกัน